ครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Mango Lab นะเป็นแลบของเราวันนี้เราจะมาสร้างความรู้จักนะครับกับเจ้านี่ครับมันชื่อว่าแคปหมูชื่อจริงๆมันก็คือแคปหมูนี่แหละครับมาจากหมาปอมเมอเรเนียนนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกับมันครับวันนี้เราจะมาทักทายคนดูนะครับขอมือความฉลาดนะครับระดับ8ครับได้แค่ขอมือครับนอกจากลักษณะคร่าวๆทางกายภาพนะครับเรื่องสีเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรแล้วนะครับนิสัยครับไม่เหมือนนิสัยหมาตัวอื่นนะหมาดูหน้ามันน่าจะน่ารักครับแต่หมาตัวนี้กวนตีนมากครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ชอบเด็กครับทั้งที่จริงน่าจะชอบเด็กใช่ไหมครับเข้ากับเด็กได้ดีมากไอ้ตัวนี้ครับไม่ชอบเด็กไม่พอครับแถมชอบพิตตี้ต่างหากครับพวกพิตตี้ตามมอเตอร์โชว์มันจะวิ่งเข้าใส่เลยครับแล้วก็ชอบมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเดี๋ยวหลังจากซีรีส์เราจะเอามาเผยให้ดูในแต่ละคลิปนะครับอยู่กับพืชใบสีเขียวนะครับเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นสายเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเรียกว่าสเก็ตต้นแบบเจ้าตัวแคบหมูดูนะครับเริ่มจากการวาดวงกลมก่อนเลยนะครับจะประมาณวงกลมนี่แหละครับแล้วทีนี้ก็จะมีหูครับพอมันรวมกันปุ๊บมันจะคล้ายๆออกจะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะครับแล้วก็ใส่หมวกให้มันครับแล้วก็มีปีกหมวกครับก็เส้นแบ่งนะครับก็คือเราจะแบ่งกลางหัวเลยครับข้างบนนี้จะเป็นเนื้อที่ของหน้าผากนะครับหน้าผากจะเยอะครับก็เริ่มตาเราจะไม่วาดตาให้เขาครับเพราะถ้าวาดตาปุ๊บเนี่ยจะดูน่ารักเลยครับติดคอนเซ็ปต์ครับนิสัยแคบหมูนะครับนิสัยไม่ดีเลยครับนิสัยเหมือนเจ้าของครับนิสัยค่อนข้างกวนๆนะครับแล้วก็ชอบพืชสีเขียวครับไม่ควรจะทำให้มันน่ารักมากไปนะครับควรจะเป็นอะไรที่ตับโตนะครับเป็นแก๊งใส่แว่นดำแล้วกันครับแล้วก็เราก็ลองมาวาดตัวที่เป็นช่องปากช่องปากก็ไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข้างเล็กเลยครับเพราะว่าเป็นหมาพันธุ์ที่ปากเล็กอยู่แล้วครับแล้วก็จมูกก็จะโหลดๆนะครับค่อนข้างโหลดปากก็โหลดนะครับจะยิ้มจะหน้าบึ้งก็แล้วแต่อาการเลยครับนี่ฮะประมาณนี้ครับแคบหมูเดอะซีรีส์เดี๋ยวจะลองลำตัวนะครับก็เป็นตัวสั้นๆป้อมๆนะครับแขนเนี่ยตามแบบจริงเหรอแคบหมูเนี่ยดูเหมือนไม่มีนิ้วครับตอนเราทำตัวคล้ายๆมาสคอตเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เอานิ้วเข้ามาครับก็จะเป็นกุดๆนี่แหละความเท่ของมันความน่ารักของมันอยู่ตรงที่ตรงไม่มีนิ้วเนี่ยครับแต่ไม่มีนิ้วแล้วเราจะทำใช้ชีวิตยังไงนี่อันนี้ช่างมันครับช่างของมันครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาไปทางคีมแล้วก็ทางหัวเนี่ยจะสีแก่หน่อยครับแล้วก็ลงที่ตัวจะมีช่วงปากนะครับที่ใช้สีนี้ครับก็ตามตัวเลยครับเป็นง่ายๆเลยชอบเป็นง่ายผมสีไม่ค่อยเก่งครับที่ผ่านมาเน้นมั่วครับนะเราก็ได้แคบหมูเดอะซีรีส์แอคเซอรี่เอาเป็นหมวกของใบสีดำนะเป็นหมวกของแมงโก้นั่นเองเรียบร้อยนะจะได้แคบหมูโอชั่นจากตูนเดี๋ยวต้นฉบับกับของจริงนะครับว่าใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงแล้วถือว่าใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับลองติดตามครับว่าแคบหมูของเราเนี้ยจะมาแสดงความสามารถพิเศษหรือความสามารถพิเศษอะไรให้เราได้ดูอีกนะครับนอกจากการใส่แว่นโอเคครับอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับ